สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุงชัยเวชนะครับเรายังไปเที่ยวกันต่อแล้วก็ต้องมีของชิมของกินกันด้วยเพราะว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่พามานะครับคุ้นกันไหมฮะลักษณะบรรยากาศตรอกอย่างนี้วังหลังนั่นเองครับผมอยู่ตรงนี้วังหลังหนึ่งนะฮะขวามือก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือจุดที่ทุกคนต้องมาครับหลังจากที่ช็อปชิมเที่ยววัดวาอารามเสร็จแล้วต้องมาเจอของอาหารอร่อยอร่อยนะครับรู้ไหมครับว่าสตรีทฟู้ดดังไม่พอแต่นี่คือสตรีทสแน็คของประเทศไทยไปกันเลยครับเที่ยวกินเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็มาเจอโอ้ขนมถังแตกป้าติ๋มวังหลังนะคุณต้อมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขายมานานแล้วยังครับปีนี้เข้าปีที่9ครับขนมถังแตกปกติสมัยก่อนมันจะอยู่ตามงานวัดนะครับเดี๋ยวนี้ในห้างก็มีที่สาธารณะที่เราผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันมีขนมถังแตกได้แล้วเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขารู้จักขนมถังแตกบ้างปะทัวร์แบบไต้หวันพวกอะไรก็ให้ความสนใจขนมถังแตกนะครับเพราะมันเป็นขนมไทยโบราณตลาดวังหลังอย่างที่บอกตลาดวังหลังเป็นตลาดใหญ่นะครับทุกคนรู้จักขนมถังแตกเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของตลาดวังหลังไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมันมีของหลากหลายที่คนอื่นยังไม่รู้แล้วก็ของที่จะต้องแนะนำประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนเมืองนอกเนี่ยอยากมาเที่ยวอาหารริมทางข้างถนนเป็นของขึ้นชื่อทุกคนรู้จักอยากให้สื่อชาติสัมพันธ์ออกไปว่าเรามีของดีอยู่ในมือของเราต่างชาติน่ะฝรั่งเนี่ยในห้างในอะไรเขามีอยู่แล้วแต่ริมถนนแบบนี้เขาไม่มีดูจากก็แล้วสกิลนะมีมือของพี่ต้อมร้านนี่เขาบอกว่าเป็นดั้งเดิมของย่านวังหลังเลยนะครับแล้วไม่มาทานก็ไม่ได้ร้านนี้มีชื่อว่าร้านสุวรรณาชวนเสวยนะฮะโอ้ครับสวัสดีครับเจ้าของร้านเลยครับชื่ออะไรครับพี่สราวุธครับผมเมื่อก่อนกับทุกวันนี้ต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเริ่มตอนแรกเลยเนี่ยก็คือตลาดวังหลังเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอย่างนี้จะเป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆประมาณสัก5-7ตรงย่านวังหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งก็คือว่าข้ามฝั่งไปเนี่ยก็จะเป็นพระบรมหาราชวังแล้วก็เป็นท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็จะมีวัดระฆังซึ่งก็มีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตถัดออกไปก็คือวัดอรุณคนก็จะมาเดินวัดอรุณแล้วก็มาศิริราชเนี่ยเยอะวังหลังศิริราชแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเขารู้จักวังหลังไหมครับรู้จักครับรู้จักนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้มาก็คือเป็นชาวยุโรปเยอะแล้วก็ชาวจีนก็เยอะโอ้เลยครับตอนนี้คือลักษณะของการที่เขามาทัวร์เนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนไปแล้วเขาจะมาเป็นเหมือนกับกลุ่มทัวร์เล็กๆ5-6 คน6-7 คนอย่างเงี้ยครับผมจะไม่มาเป็นกลุ่มทัวร์ใหญ่ไม่มาแบบไซส์30-40 คนละแทบจะไม่มีแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันครับนี่ข้าวหน้าเป็ดนะฮะอย่างนี้เราขายจานเท่าไหร่ครับอย่างนี้70 บาท70 บาทนะฮะเขาบอกร้านเนี่ยดั้งเดิมวังหลังด้วยนะครับเอแคร์วังหลังสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดขายมานานหรือยังครับ19 ปีเนี่ยค่ะมีสูตรของเราเองเลยไหมใช่ค่ะใช่โอ้ทำมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปเรียนมาไปเรียนเองเรียนผิดถูกแล้วมาลองเอาทุกวันนี้เราขายเอแคร์มีทั้งหมดกี่ไส้ครับ3 ไส้ค่ะมีนมสดมีช็อกโกแลตแล้วก็มีใบเตยกล่องละ40ค่ะมี15 ตัว3 กล่อง 100ใหม่สดทุกวันเรามีวิธีทำยังไงให้ลูกค้าติดใจเรื่องราคาเหรอคะพี่ไม่ขึ้นเพราะว่าพี่จะรักษาฐานลูกค้าไว้ให้เขามาอุดหนุนเราบ่อยๆเอากำไรน้อยๆเอานานๆทำเยอะไหมครับวันหนึ่งก็ตอนนี้ไม่เยอะค่ะเศรษฐกิจไม่ดีก็แค่200-300กล่องต่อวันค่ะบางวันก็ไม่หมดถ้าขายไม่หมดพี่ก็ทิ้งย้อนกลับไปตอนที่แบบเศรษฐกิจดีๆตอนนั้นเราขายได้สูงสุดเลยวันละเท่าไหร่ตอนนั้นพี่ขายเป็นกล่องเล็กแต่นับเฉพาะยอดเงินก็เป็นหมื่นกว่าก็เป็นหมื่นแล้วยังไงตอนนี้คือก็เริ่มกลับมาบ้างอยากจะขายดีๆอะค่ะเพราะว่าโควิดเจอมาเยอะอะค่ะขายไม่ดีค่าใช้จ่ายมันก็คงที่ใช่ไหมล่ะแต่รายได้มันโคตรงั้น300-400ครับจ้าโอเคครับยินดีค่ะขอบคุณนะคะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณนะคะได้ครับขายดีๆเก่งๆนะครับนี่มาวังหลังครั้งแรกของผมก็ต้องมาเจอเนี่ยนะครับคุณเซ้งเป็นรุ่นที่2วังหลังเบเกอรี่นะเอากระซิบดังๆที่ผมเดินครั้งแรกไม่เคยเดินเลยคนตลาดต้องการคุณบัญชามากเลยอุ้ยทำไมล่ะครับอยากให้เจริญเศรษฐกิจมันเจริญรุ่งเรืองครับแหมเอาละเพราะฉะนั้นเลยต้องมาถามเคล็ดลับนะครับปัจจุบันมีกี่สาขาปัจจุบันในซอยตลาดวังหลังมี3สาขาครับ3สาขาแล้วก็มีที่พานนกอีกที่นึงเป็นตำนานของที่นี่เลยใช่ไหมก็ลูกค้าก็พูดอย่างนั้นเราก็ไม่กล้าพูดเองก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับตลอดไปความที่แบบเป็นอะไรที่ดึงใจคนถึงชอบมาบอกว่ามาที่นี่ต้องซื้อที่นี่อะไรครับจริงๆผมมองจุดแรกน่าจะเป็นเพราะเราอยู่มานานแล้วก็
ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อขนมปังวังหลังเนี่ยคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอ๋อครับได้ขนมปังก้อนใหญ่ในราคาที่คุ้มค่าไส้เยอะพอสมควรที่ลูกค้ารู้สึกแฮปปี้ขนมแถวนึงเนี่ยชิ้นละ55บาท55จะมี55กับ65แต่ว่า65แค่จะมีแครอทโรยไว้แต่ที่เหลือคือจะ55ทั้งหมดครับคือที่เห็นเนี่ยนะมีเตาแล้วก็มีพนักงานแล้วก็ออกมานี่คือความสดทําสดใช่มั้ยเป็นจุดทําสดใหม่เลยครับคือออกมาปั๊บขายออกมาปั๊บขายออกขายออกขายตลอดก็บางทีอาจจะไม่ทันไม่ตรงใจลูกค้าแต่เราพยายามทําให้มันสดใหม่ตลอดเพื่อเป็นจุดขายของเราด้วยอ๋อนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของขนมปังในย่านวังหลังนี่นะครับก็ต้องไม่เสียเวลานะครับต้องชิมแน่นอนไปเข้าคิวก่อนนะฮะสวัสดีครับคุณเจครับครับขอบคุณครับเฮ้ยครับ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสำหรับการมาที่วังหลังครั้งนี้และเป็นครั้งแรกของผมด้วยเนี่ยผมได้ทั้งขนมปังวังหลังขายมาตั้ง30ปีระดับตำนานนะครับเอแคร์นี่ขายกันมาตั้ง19ปีแถมมีขนมถังแตกไม่ได้โชว์ด้วยเพราะว่าผมทานไปหมดแล้วเนี่ยนะครับและทั้งหมดเนี่ยแหละเรากระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันเนี่ยนะครับก็เพื่อว่าอะไรครับชุมชนจะได้มีเงินสะพัดและอย่าลืมแวะกันมาเยอะที่ตลาดวังหลังเหมือนผมมาเนี่ยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ